สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ DIY by Kid Show นะครับวันนี้มีโอกาสกลับมานะครับเยี่ยมภูมิลำเนาบ้านเกิดมหานี่ครับพ่อผมเองครับสวัสดีครับชื่อพ่อสิทธิ์ฉายาว่าเท่าทะเลนะครับวันนี้เราจะหยุดเรื่องงานช่างไว้นิดนึงแต่เราจะพามาดูตัวนี้ก่อนไม่หนักเป็นเกี่ยวกับงานรีเลย์ของพ่อผมนะครับที่แกคลั่งไคล้มาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดปัจจุบันเนี่ยอายุผม34แล้วพ่อแกก็ยังบ้าไม่เลิกนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่เด็กๆอ่ะอีกเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยววันเนี้ยเราจะมาขอความรู้เท่าทะเลนะพ่อผมเองก็คือจะมาขอแบบให้เล่าให้เด็กๆให้ลูกๆฟังว่าสิ่งที่ใช้ในการตกปลาเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วส่วนใหญ่พ่อผมมันจะตกปลาทะเลปลาน้ําจืดจะไม่ถนัดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในการตกปลาทะเลตั้งแต่ชายฝั่งยันไปตกปลาใหญ่ที่เป็น 30-40 กิโลอ่ะเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับโอเคพ่อจะแนะนำยังไงดีเริ่มจากรอกนะรอกมันมีกี่ชนิดรอกสปินนิ่งสปินนิ่งคืออะไรนี่สเตลล่า 8,000 มันคือยังไงสปินนิ่งสปินนิ่งตัวนี้จะตกหน้าดินก็ได้จิกกิ้งก็ได้ตีป๊อปเปอร์ก็ได้อธิบายอีกทีนึงว่าหน้าดินคืออะไรวะตกหน้าดินคือใส่ลูกตะกั่วแล้วตกหน้าดินอ๋อก็คือเฟี้ยงไปให้มันตะกั่วตกบนดินทรายแล้วก็เหยื่อห้อยกินให้ปลากินใช่ไหมใช่แล้วจิกกิ้งก็ใช้เหยื่อจิกเหยื่อปลอมเหยื่อปลอมเป็นตะกั่วเป็นรูปปลากับจิกกิ้งจิกอ๋อก็คือหลอกเหมือนว่าให้เหยื่อมันเต้นบนน้ำใช่ใช่มันเป็นปลาเหมือนปลาบาดเจ็บเหยื่อเป็นที่บาดเจ็บแล้วให้มันมากินเหยื่อใช่แล้วก็จะมันได้หลายอย่างตัวนี้ตีป๊อปเปอร์คืออะไรตีป๊อปเปอร์คือเหยื่อลอยผิวน้ำตีไปแล้วก็หมุนกลับมาแล้วปลามันก็ป๊อปเปอร์มันก็ต้านน้ำมาเหมือนที่น้ำแตกกระจายตรงน้ำจืดใช่เหมือนกับตีเหยื่อลูกเขียดเหยื่อปลาน้ำจืดแล้วอย่างเงี้ยถ้าคนที่เขาไปซื้อในการเลือกซื้อควรจะเลือกซื้ออะไรเป็นพื้นฐานบ้างก็ถ้าซื้อมันมีหลายยี่ห้อนะมีหลายยี่ห้อแล้วแต่ชอบมันไอพวกนี้สเตลล่าเนี่ยมันเป็นพิมพ์นิยมตอนนี้มันทนทานแข็งแรงเบรกดีเบรกกำลังเบรกมันดีถ้าสมัยยุค30ปีก่อนก็บีไอไดว่าบีจี90นี่ก็ยังมีอยู่บีจี90ก็ยังมีแต่เสียงไม่เพราะเท่าบีจีนะเบรกเล็กๆไม่เบรกโอเคแล้วถัดมามันจะมีตัวเนี้ยคล้ายๆกันแต่ว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่มันต่างกันไหมวะไอตัวนี้ไอเป็นของไอชิมาโน่ครับชิมาโน่ทีดีเด็ดชิมาโน่ทีดีเด็ดตัวนี้เป็นจิกกิ้งก็ได้แต่น้ำหนักมันจะเยอะหน่อยนึงตัวมันจะโตไปหน่อยนึงจิกกิ้งก็ได้ลอยเหยื่อก็ได้ลอยปลาอินทรีกลางน้ำก็คือใช้ลาพาร่าลอยใช้เหยื่อเป็นใช้เหยื่อเป็นโอเคเกี่ยวหลังเหยื่อเป็นเหยื่อเป็นลอยกลางน้ำครับแล้วก็ตกหน้าดินก็ได้ตัวนี้แข็งแรงเบรกดีตัวนี้จิกกิ้งก็ได้ถ้าคนกำลังดีๆก็จิกได้หลายประเภทตัวนี้มันเป็นทีดีเด็ดชิมาโน่ทีดีเด็ดแล้วทำไมว่าถึงเลือกตัวนี้มาใช้อ่ะก็มันเบาถ้ามาใช้ตัวนี้ใช้ทอลลิ่งหน้าดินกลางน้ำเหมือนกันแต่นี้ทะเลต้องใช้ปลาใหญ่ปลาตั้งแต่ว่า20โล30โลอันนี้16ตัวนี้แข็งแรงนะแข็งแรงเพนPENN แต่ตัวเนี้ยมีประสบการณ์ปลาอะไรมาบ้างเหรอเยอะแยะตัวนี้ข้ามาเยอะอินทรีเจ้าเอ้ยกระมงมะพร้าวเจ้าใหญ่สุดใหญ่สุดได้มากี่โลรอบตัวเนี้ยใหญ่สุดได้25กิโลกระมงมะพร้าวที่สตูลตัวเนี้ยเห็นอย่างเงี้ยแกไปตกปลาแข่งขันนานาชาติด้วยนะที่ไอลังกาวีบ้านนะไอพวกเนี้ยมันสามารถทดรอบให้มันแบบหนักเบาได้อัดปลาได้ดีกว่าไอรอบแบบนี้ใช่ไหมวะต่างกันนี่จะมันดีกว่าตัวนี้ก็คือว่าปลาหนักๆมันหมุนมีแรงหมุนเยอะใช่ไหมใช่มันทูสปีดมันเป็นแบบเกียร์มีเกียร์หนักเกียร์เบาอ่ะถ้าพูดง่ายๆถ้าเกียร์เบาก็กวนช้าหน่อยใช่ไหมพอเกียร์หนักรอบมันรอบมันจัดรอบมันจัดนี่แต่พอเกียร์เบาก็เหมือนทดสเตอร์จักรยานใช่ทำให้เราปั่นของหนักได้ใช่ก็คือไอตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่วะ
อันนี้บอกไม่ได้อีกแม่นั่งอยู่ตรงนี้บอกไม่ได้บอกไม่ได้โอเคตอนนี้อาเล็กอันนี้ได้มาอาซื้อให้ฝากไว้ฝากไว้อย่าบอกว่าซื้อให้เขาหยุดเขาฝากไว้เขาหยุดตกปลาชั่วคราวหยุดตกปลาชั่วคราวแต่จริงไม่รู้หยุดจริงไหมก็ค่อยไปสืบกันเองคราวนี้ถัดมาไอ้ตัวนี้มันเหมือนลอกไฟฟ้าลอกไฟฟ้าเหมือนเกมกดอะไรสักอย่างถามก่อนว่าทำไมถึงต้องจำเป็นต้องไปซื้อหาลอกไฟฟ้ามาใช้ครับเพราะว่าไปตกที่ดอลลีโอเขตอินเดียน่านน้ำอินเดียมันเชิงสากลด้วยแหละแต่ว่าดูแลไออินเดียมันบินลาดตระเวนอยู่เครื่องบินมันบินลาดตระเวนอยู่ดูเรือสินค้าอยู่ตอนนี้มันน้ำลึกตกน้ำลึก200เมตร150เมตรเหตุผลเพราะว่าเราไม่สามารถจะมีแรงหมุนใช่เพราะว่าลูกทวงลูกเหล็กที่ทวงถ้าน้ำแรงก็เป็น2กิโลแล้วลึก200เมตร180เมตรทีนี้ถ้าเราหมุนเมนนวลมันก็เอาไม่ไหวถ้าตัวนี้ก็ตกได้ถามว่าได้หรือเปล่าได้แต่ว่าสายหมดหลอดสายไม่หมดสายอยู่ได้500เมตรน้ำ200เมตรลูกตะกั่ว100กี่2กิโลลูกตะกั่ว2กิโลแล้วทีนี้ปลาสัก15กิโลรวมแล้วเท่าไหร่หมุนกันอับตาแจ้งเลยไม่ขึ้นมันไม่ปลาจะขึ้นตัวก็หมดตัวนี้มันวินไฟฟ้าวินกับแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้าด้วยหมุนรอบไฟฟ้าหมุนมือก็ได้ตัวนี้มีที่หมุนมือใช่ใช้ไฟฟ้าด้วยแล้วไฟฟ้าจากไหนมาใช้แบตเตอรี่รถยนต์เสียบเอา12โวลต์มีแจ็คเสียบสายเสียบมันมีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันอีกทีนึงโอ้สายเราเตรียมมาแล้วไอ้ตัวนี้คือเอาไว้ตกฝั่งอันดามันน้ำลึกเพราะฝั่งอ่าวไทยน้ำเราไม่ลึกนี่ครับเป็นสายแบบเสียบมีกันโอลิงกันน้ำเรียบร้อยคีบแบตเตอรี่บวกลบโอเคไอตัวนี้ของประเทศไหนวะก็มียากของญี่ปุ่นไม่ได้ยินเจแปนญี่ปุ่นมียากแน่นอนจริงนี่คือเบื้องต้นจริงๆลอกมีเยอะกว่านี้อีกหลายตัวคราวนี้จะมาถามเนี่ยบ้างว่าแล้วคันในแต่ละประเภทที่ใช้ในการตกปลาเป็นยังไงนะครับเริ่มจากคันนี้มันขนาดเล็กสุดมันเป็นคันท่อนเดียวเป็นคันท่อนเดียวคันนี้ก็ Black Hammer ไอ้คันนี้พ่อใช้ตอนไหนตกจิกบ้างจิกกับตัวนี้ตัวสปินนิ่งตัวนี้อ๋อน้ำหนักกับลอกมันใกล้ๆกันนะแบบมันคู่กันแล้วก็หน้าดินก็ได้ตีป๊อปเปอร์ก็ได้ครับคือเอาอันเดียวประสงค์มันใช้ได้หลายอย่างตัวเดียวหน้าดินจิกกิ้งแล้วก็ตีป๊อปเปอร์น้ำหนักสามเวอร์ชันพูดคันเบากว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีวัสดุไปไกลอันนี้มันคาร์บอนนะเป็นเหมือนไฟเบอร์อะไรทุกอย่างใช่ดีขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนคันก็หนักแล้วมอเตอร์ลี่อ่ะใช่มอเตอร์ลี่โอเคได้มอเตอร์ลี่ลงไปแล้วค่อยไปตัดเอาคราวนี้คันปลาใหญ่คันนั้นคันอันไหนก่อนรุ่นปลาใหญ่อันนี้เรามาคุยกับคันปลาใหญ่ที่ใช้ในทะเลนะครับจะสังเกตเห็นว่าไอ้สองคันเนี้ยมันเป็นคันตันเหมือนกันท่อนเดียวเหมือนกันแล้วก็มีโรเลอร์ที่เป็นไกด์ที่เป็นโรเลอร์ไอ้ตัวฝั่งเนี่ยครับฝั่งซ้ายของผมเนี่ยมันจะเป็นไกด์ที่เป็นลูกโรเลอร์ลูกลอกเหล็กทั้งทุกไกด์เลยแต่เนี่ยจะเป็นแค่ส่วนที่เข้าลอกกับส่วนปลายสุดอยากถามเพราะว่าไอตอนใช้อะมันรู้สึกเอาอันนี้แล้วไม่เอาทฤษฎีนะเอาว่าความรู้สึกตอนที่ใช้งานอะมันแตกต่างกันยังไงบ้างไหมถ้าระหว่าง2คันที่ไกด์โรเลอร์หมดกับไกด์ธรรมดาด้วยแตกต่างกันตอน ไอตัวนี้มันจะไกด์มันจะเครียดเพราะมันนิ่งอยู่กับที่มันไม่มีโรลเลอร์หมุนถ้าปลาหนักสายมันรับพลังสายมันเครียดเออสายเบ็ดมันจะเครียดทำให้ยืดทำให้ย่อนนะใช่และตัวนี้มันลื่นไปเลยครับมันแตกต่างกันว่ามันสายไม่เครียดแต่ว่าดูแลปลาใหญ่ดูแลรักษาก็ยากหน่อยเพราะมันมีจุดหมุนจุดแลนะต้องแช่น้ำอะไรต้องล้างน้ำขึ้นจากทะเลล้างน้ำจืดแล้วก็ใช้น้ำมันใช้โซเนกตรงนี้ฉีดฉีดเคลือบไว้คันแข็งเป๊กเลยไอ้คันอย่างเงี้ยมันสู้ปลาสักกี่โลได้ป่ะอันนี้เคยสู้มาก็ประมาณ40กว่ากิโลปลาอะไรอ่ะมันเป็นปลาไอ้ด็อกทูธด็อกทูธกับตระกูลทูน่าอ๋อไอ้เยลโล่ไอ้บลูฟินไอ้บลู
มันไม่ใช่บูฟินมันไอ้ด็อกทูธมันตระกูลเนี่ยตระกูลไอ้เยลโล่ไอ้บูฟินมันไม่มีบ้านเราด็อกทูธมันก็เหมือนกันน้ำไม่เย็นน้ำไม่เย็นแต่ว่าเป็นตระกูลปลาทูน่าตัวใหญ่ตระกูลทูน่าตัวใหญ่เนื้ออร่อยเลยก็มันอย่างเดียว ความสะใจแต่ว่าเนื้อมันกินไม่ค่อยได้เหมือนพดเหมือนมันเหนียวเหนียวมันไม่อร่อยมันชืดตอนนี้มันเป็นปลาไฟของชิมาโน่ไททันเฮฟวีเวทอันนี้เฮฟวีเวทครับเนี่ยผมก็อยู่ไอ้ของพวกนี้ตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ารู้เรื่องเกือบหมดแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้พอโตมาไม่ค่อยได้ตกเลยว่าตกแล้วปลาไม่กินก็เลยไม่ตกก็ครั้งนี้เป็นการคู่กับโรคไฟฟ้าแล้วก็นะเล่นได้ทุกทะเลเท่าตาดีอันนี้แม่ส่งมาให้ดูรูปพ่อไม่รู้สมัยอายุเท่าไหร่ได้มั้ยตอนนั้นสัก35ได้มั้งไอ้เหี้ยอายุใกล้ๆผมแบบนี้เลยหน้าตาหล่อเหมือนพ่อนี่เองกูเอ้ตกปลาเก๋าตัวนี้มันกี่โลวะตัวนี้15 กิโลที่เกาะกะเกาะกะที่นครเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วพวกเขามาดำยิงหมดแล้วปลาจืดโตเขาดำยิงเขาเอาเปียกปลาเขาไม่เอาเหยื่อไปล่อเหมือนเราเลยก็ดำยิงอันนี้ปลาเก๋าตัวใหญ่มากโอเคมีอะไรจะเล่าต่อเพิ่มเติมไหมพ่อมันตอนนี้มันเล่าไม่ออกเพราะว่ามันไม่มีเล่าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวด้วยไม่ได้เตรียมตัวอยู่ๆก็จับมานั่งหน้ากล้องใช่ก็เดี๋ยวหลานสาวก็ชอบตกปลามาสิมาใกล้ตานี่ก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับเจาะไปประเด็นคันบางอย่างอีกตัวนึงบางคันนี่ปลาอะไรไม่รู้เนี่ยปลาใบอันนี้ปลาธงใบเขาเรียกอะไรไหมธงร่มตัวนี้ก็ใหญ่ตัวนี้ก็โอ้ยมีลูกเยอะ60 กิโลมีลูกเยอะเลยถ้าเกิดในตอนเด็กๆไปบอกเพื่อนว่าที่บ้านนะพ่อไปตกปลามาได้มาแบบเยอะแยะตัวใหญ่ๆไม่มีใครเชื่อเขาหาว่าโม้เขาบ้าเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงชีวิตผมอ่ะอยู่กินกับปลากินปลาตั้งแต่เด็กๆครับนะครับยังไงวันนี้ครับเดี๋ยวเราจบคลิปไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมีโอกาสดีเดี๋ยวผมจะหลอกพ่อถามแล้วเดี๋ยวให้แกเล่าประสบการณ์สนุกๆให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการตกปลาเป็นงานอดิเรกแล้วกันไม่ใช่เป็นอาชีพนะครับก็ตอนนี้เกษียณแล้วแกก็ไปเที่ยวสนุกๆนะครับยังไงวันนี้ที่วายบายคิดโจสวัสดีครับสวัสดีครับด้วยครับสวัสดีครับ